้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์ทเรดิโอ104สงขลาสวัสดีคุณผู้ฟังและก็สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดีหาดใหญ่ by สมาร์ทเรดิโอครับวันอังคารที่10เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2565ครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่11โมงถึงเที่ยงวันนะครับทางสถานีวิทยุตชด.104สงขลาครับ Smart Radio Maximum Music Station นะครับฟังสดพร้อมกันทางระบบวิทยุตชด.แล้วก็ฟังพร้อมกันทางออนไลน์ด้วย www.smart104.com ในช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านล้านแปดทุกปัญหาเรื่องบ้านพูดคุยกันผ่านรายการเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ครับต้องขอบคุณกันด้วยครับช่วงของรายการตรงนี้ขอบคุณกับบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดร่วมผลิตรายการไปพร้อมๆกันนะครับส่งเขาบอกว่าส่งออกอากาศไปพร้อมกันทางสถานีวิทยุตชด.104ครับวันนี้รายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอเดินทางมาถึงใน EP ที่34แล้วคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของ EP ที่34วันนี้ในรายการของเราเนี่ยคุยกันถึงเรื่องราวปัญหาคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านเลยครับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสร้างบ้านผ่านไประยะเวลา 3-5 ปีครับมีการพบเจอปัญหารอยแตกร้าวกับบ้านที่อยู่อาศัยแล้วเป็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคำถามเลยมาว่ามันจะมีผลกระทบต่อตัวบ้านโครงสร้างหรือว่าอื่นใดมากน้อยแค่ไหนแล้วปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับวันนี้คำถามของคุณมีคำตอบในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอแน่นอนนะครับติดตามฟังไปพร้อมๆกันนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของปัญหาบ้านแตกร้าวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแน่นอนนะครับต้องเคยประสบเคยพบเจอปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าปัญหาบ้านแตกร้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถรับมือได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ยากด้วยแล้วก็งบประมาณเองก็ไม่ได้บานปลายด้วยนะครับสำหรับคนรักบ้านแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าหนึ่งในปัญหาที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าหนักใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเราก็จะไปเจอปัญหารอยแตกร้าวหรือเกิดจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนต่อเติมหรือว่าจะเป็นอาการอื่นจะตามมาหรือไม่อาจจะเป็นสิ่งที่คิดไปจนถึงบอกว่าบ้านจะทรุดตัวหรือเปล่าเนื่องจากว่าบ้านปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านทาวน์โฮมเนี่ยมักนิยมทำการต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยครับโดยเฉพาะในส่วนของห้องครัวพื้นที่ชักล้างหลังบ้านบริเวณโรงรถที่อยู่หน้าบ้านครับซึ่งปัญหาส่วนของการต่อเติมแล้วก็อาจจะเกิดการทรุดตัวของบ้านนะครับเป็นปัญหาที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถแล้วก็สามารถจะป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการซ่อมแซมได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมนะครับในวันนี้ในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอเนี่ยก็จะพาไปรู้จักว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาหลักๆของการเกิดการแตกร้าวบ้านมีรอยแตกร้าวเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับพอพูดถึงเรื่องของปัญหารอยแตกร้าวเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านจริงๆคุณผู้ฟังคือมันเป็นปัญหาที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านอยู่แล้วนะครับถามว่าบ้านจะหลังราคาหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านมีปัญหาเกิดการแตกร้าวได้หรือไม่เกิดการแตกร้าวได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาการแตกร้าวมาจากหลายๆสาเหตุและก็หลายๆกรณีเลยครับสารพัดรอยแตกร้าวเนี่ยรอยร้าวต่างๆมีรอยร้าวที่อาจจะแตกต่างกันออกไปในบ้านหนึ่งหลังถูกไหมฮะโดยปกติเขาบอกว่าปัญหารอยแตกร้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากการหดตัวของปูนครับรอยแตกร้าวที่เกิดจากการบิดตัวของผนังรอยแตกร้าวที่เกิดจากการใช้เหล็กหนวดกุ้งนะครับเสียบที่เสาน้อยไปจนทำให้แรงยึดเนี่ยไม่เพียงพอทำให้เกิดรอยร้าวครับหรือรอยร้าวใต้แนวคานส่วนใหญ่จะเกิดจากการก่ออิฐยัดหัวปลายสร้อยนะครับมีการ
สร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ทำให้ด้านบนกำแพงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่บรรจบกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาตามหลังมาก็คือเป็นปัญหาเกิดการแตกร้าวของพื้นนั่นเองนะครับผนังแตกร้าวภายในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุมาได้จากหลายๆอย่างเลยนะครับรอยแตกร้าวที่ผนังเนี่ยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลยครับหรือถ้าหากมีการต่อเติมเนี่ยบ้านไหนที่แบบว่ามีการต่อเติมเนี่ยโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบ้านใหม่ๆเนี่ยโอกาสของการแตกร้าวเนี่ยมันก็จะมีน้อยครับแต่ส่วนใหญ่พอเริ่มมีอายุอย่างที่ผมบอกแหละ3ปีก็จะเจอรอยเล็กๆครับ5ปีก็จะเจอรอยใหญ่ๆครับ10ปีก็จะเจอร่องรอยแบบเยอะๆมากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งอาจจะประสบพบเจอปัญหานี้ได้ทุกบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการรับมือนะครับแล้วก็ต้องรู้วิธีการซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกแหละปัญหารอยแตกร้าวเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายๆสารพัดปัญหาครับแต่ทราบไหมครับว่าโดยปกติเนี่ยปัญหาการแตกร้าวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นอันตรายในระดับโครงสร้างครับแต่อย่างไรก็ตามหากเรามีคนที่พอจะมีความรู้เรื่องของด้านวิศวกรโยธาเข้ามาช่วยสำรวจตรวจสอบวิเคราะห์ได้ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับและก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้ด้วยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าปัญหาเรื่องของรอยแตกร้าวเนี่ยสามารถจัดการได้นะและก็ปัญหานี้ก็แน่นอนว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยครับมีวิธีการซ่อมแซมมีวิธีการรับมือได้ด้วยครับมาฝากกันวันนี้นะครับไปดูว่ารอยแตกร้าวโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากปัญหาแล้วก็มาจากสาเหตุอะไรกันบ้างครับปัญหารอยแตกร้าวระหว่างพื้นครับอาจจะเกิดขึ้นระหว่างพื้นเป็นปัญหาสำหรับรอยแยกระหว่างแนวกระเบื้องครับหรืออีกอย่างนึงก็คือเราก็มักจะเจอบ่อยนึงก็คืออาจจะเกิดจากการที่รอยแตกของกระเบื้องที่ปูคล่อมรอยต่อที่เกิดการใช้วัสดุที่มันไม่ได้ยืดหยุ่นนะครับในการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันสามารถแก้ไขโดยการตัดรอยต่อที่พื้นให้แยกตัวออกจากกันนะครับจากนั้นก็ใช้การอุดรอยด้วยซิลิโคนหรือว่าเป็น PU return ครับเป็น PU แบบPU retain ครับขออภัย PU retain แล้วเก็บงานให้เรียบร้อยก็จะได้งานที่สวยงามกลับมาเหมือนกับบ้านใหม่เลยทีเดียวครับหลายบ้านอาจจะเจอรอยแตกรอยร้าวระหว่างรอยกระเบื้องเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้วัสดุที่มันยืดหยุ่นในเรื่องของการใช้งานพอปูนมีการยืดตัวหดตัวเนี่ยทำให้เกิดการแตกร้าวตามมานั่นเองนะครับไปดูต่อไปรอยแตกร้าวระหว่างฝ้าเพดานครับเขาบอกว่ารอยแตกร้าวระหว่างฝ้าเพดานเนี่ยมักจะเห็นบ่อยมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเกิดขึ้นกับทุกบ้านเลยในส่วนของฝ้าเพดานเนี่ยมันก็สามารถซ่อมแซมได้เหมือนกันนะครับด้วยวิธีการซ่อมแซมก็อาจจะไม่ยากเลยนั่นก็คือการตัดรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานออกจากกันแล้วก็อุดด้วยซิลิโคนหรือโพลียูรีเทนครับเมื่อกี้ผมบอกผิดใช่ไหมเนี่ยตอนแรกโพลียูรีเทนเมื่อกี้บอก PU ยูรีเทนผิดเอาใหม่แก้ใหม่โพลียูรีเทนครับแล้วจึงมีการทาสีเก็บความเรียบร้อยแต่ฝ้าเพดานเนี่ยในส่วนของที่ต่อเติมอยู่ในตำแหน่งที่ชนกับผนังของโครงสร้างหลักเนี่ยแนะนำนะครับให้ใช้วิธีเก็บงานด้วยไม้แบบเป็นไม้หม้อฝ้าหรือว่าเป็นบัวฝ้าเพดานเพื่อปิดรอยต่อให้สวยงามนะครับอันนี้ใช้ได้หลายบ้านอาจจะเกิดแบบนี้เลยคล้ายๆในภาพที่ผมไปดูอยู่นะครับเป็นรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานกับพื้นนะครับไปดูต่อนะครับเขาบอกว่าการซ่อมแซมระหว่างรอยต่อแบบโครงหลังคาครับอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหาเลยก็ว่าได้ครับอันนี้จะเป็นปัญหาของการแตกร้าวระหว่างหลังคากับโครงสร้างบ้านหลักครับเชื่อมต่อระหว่างหลังคากับโครงสร้างบ้านหลักในกรณีที่มีการเจอนะครับในส่วนของหลังคาส่วนต่อเติมส่วนใหญ่เลยนะที่ชนกับผนังโครงสร้างบ้านหลักเนี่ยจนทำให้เกิดรอยต่อและก็เกิดทำการร้าวและจำเป็นจะต้องซ่อมแซมครับด้วยการปิดรอยต่อไม่ให้น้ำเข้าครับเพราะว่าอาจจะเกิดสนิมภายในครับอาจจะใช้เรียกว่าเป็นเฟรชชิ่งครับหรือที่เรียกกันว่าปีกนกครับซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบแผ่นยางแล้วก็แผ่นโลหะ
แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมจากโครงสร้างของบ้านทรุดตัวเนี่ยควรเลือกแก้ปัญหาด้วยการแฟตชิ่งแบบโลหะนะครับที่มีความทนทานและก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโดยขั้นตอนในการซ่อมแซมเนี่ยก็จะต้องมีการทำการกรีดร่องผนังบ้านนะครับหลักเอาออกมาก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เสียบแผ่นแฟตชิ่งเนี่ยเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันรอยรั่วซึมด้วยนะครับสามารถอุดระหว่างผนังและก็หลังคาได้ด้วยโพลียูรีเทนครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาอันนี้เนี่ยต้องแก้ไขปัญหาเลยนะครับถ้าไว้นานๆไปถ้าเกิดการซุดตัวของบ้านเนี่ยก็อาจจะมีผลตามมาทีหลังด้วยอีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปัญหารอยร้าวเนี่ยเรามักจะมีการพบเจอในบ้านบ่อยครั้งนะครับและก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถแก้ไขได้ครับมันเป็นปัญหาหนึ่งที่มันพอที่จะแก้ไขได้อาจจะเป็นปัญหาหลักๆเลยละกับบ้านหลายๆคนที่แบบมีโอกาสได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าในเรื่องของรอยร้าวเนี่ยมาจากจุดใดบ้างเป็นพิเศษนะครับมาจากผนังทั่วไปมาจากในส่วนของการแตกร้าวแบบธรรมดาหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปดูวิธีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยตัวเองแบบไม่ต้องรอหาช่างมาซ่อมแซมให้ครับว่าเราสามารถมีวิธีมีเคล็ดลับในการซ่อมแซมอย่างไรได้บ้างทำยากหรือไม่อะไรยังไงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงของบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอครับผมเชื่อเหลือเกินว่าอันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังหลายๆคนแหละสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ครับสามารถที่จะเอาไปทำตามได้นะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 นถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์ทเรดิโอ104สงขลากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอนะครับเราคุยกันวันนี้สบายๆเหมือนเดิมนะครับในรายการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังที่สามารถเอาไปศึกษาดูได้ว่าบ้านเราเนี่ยเกิดปัญหาเหล่านี้หรือไม่จำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่ปัญหารอยแตกร้าวเนี่ยเกิดขึ้นได้กับในทุกบ้านทุกหลังนะครับอาจจะเจออย่างที่ผมบอกครับระยะเวลา10ปีเนี่ยก็จะเจอเยอะหน่อยนึงนะครับช่วงแรก 3-5 ปีก็จะเห็นเริ่มเป็นรอยแบบเล็กๆน้อยๆพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมักมีโอกาสไปเจอรอยร้าวในบ้านมากขึ้นจากหลายๆจุดเลยอย่างที่ผมแจ้งว่ามีหลายจุดที่มีโอกาสครับอย่างเช่นระหว่างรอยต่อฝ้าเพดานส่วนของโครงสร้างผนังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับมีโอกาสเกิดรอยร้าวเกิดการแตกลายงาได้นะครับปัญหาเหล่านี้จริงๆมันสามารถแก้ไขได้ผมมีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับทำยังไงดีครับถ้าวันนี้เนี่ยต้องไปเจอปัญหาเหล่านี้แล้วไม่จำเป็นจะต้องจ้างช่างได้หรือไม่ครับสำหรับปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองจริงๆนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราลองศึกษาวิธีดีๆในปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาช่วยเรื่องของการที่จะซ่อมแซมรอยแตกรอยร้าวได้ไม่ยากเลยนะครับวิธีการเนี่ยก็ไม่ยากเลยอันดับแรกครับลองตรวจหาว่าในบ้านเนี่ยมีลักษณะรอยแตกร้าวถ้าเรามั่นใจแล้วว่าไม่ได้มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยตรงนะครับวิธีเบื้องต้นระดับแรกเลยเราก็ต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับที่เป็นจุดที่เป็นรอยร้าวเนี่ยให้สะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำการสกัดนะครับแล้วก็ใช้เกลียงนะครับขูดสีเก่ารอบๆ รอยแตกร้าวออกให้หมดผสมวัสดุที่เราใช้ในการอุดรอยร้าวโดยการใช้สีโป๊ผนังประเภทอะคริลิกนะครับจากนั้นทำการนำเกลียงฉาบนี่แหละก็ตากปูนเอามาอุดรอยร้าวจากจุดเริ่มต้นที่มีรอยร้าวขนาดใหญ่ที่สุดก่อนนะแล้วก็อัดปูนให้เต็มตามรอยแตกปาดแต่งให้เรียบให้ได้ระดับเป็นผืนเดียวกันทิ้งไว้ให้แห้งเลยดีกว่าหลายบางชนิดอ่ะใช้ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะก็แห้งแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้พื้นผิวหนังที่สวยงามกลับมาโดยปกติเนี่ยเขาจะมีการนิยมใช้สีโค้ดเดียวกับตัวผนังบ้านนะครับปิดด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายเป็นประเภทกระดาษทรายละเอียดเบาๆให้ได้สีแล้วก็พื้นผิวใน
ระดับเดียวกันนะครับก็จะได้พื้นผิวที่สวยงามกลับมาเห็นไหมครับว่ามันทำได้ไม่ยากเลยในส่วนของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ไม่ยากนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนก็น่าจะพอจะหาได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปคุณหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับเป็นโพลียูริเทนครับเป็นโพลียูริเทนซีแลนด์อันนี้ก็จะใช้งานง่ายหน่อยนึงนะครับสามารถที่จะอุดรอยร้าวขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเป็นรูร้าวขนาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่สัตว์ต่างๆมดหนูแมลงสาบสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ด้านในได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็อาจจะเข้าไปทำรังหรือว่านู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหารอยร้าวเหล่านี้เราจำเป็นต้องรีบแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้จริงๆด้วยตัวเองครับหรืออาจจะไม่ค่อยมั่นใจลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าร้านที่เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างนะครับใหญ่ๆเลยนะครับหรือว่าเล็กๆก็ได้ครับที่เราพอจะไว้ใจได้คุ้นเคยหรือว่าช่างที่เชี่ยวชาญติดต่อเข้ามาทำการซ่อมแซมรอยร้าวเหล่านั้นนะครับเพื่อปิดรอยร้าวนะครับไม่ให้มีการแตกร้าวที่มันใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้านหนักๆไปเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้านะครับซ่อมแบบทีละเล็กทีละน้อยวันนี้ถ้าทำได้ด้วยตัวเองบ้างเนี่ยเรียนรู้หน่อยๆนึงเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดูแลรักษาแล้วก็ยืดอายุบ้านเนี่ยไปกับเราได้นานเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผลิตภัณฑ์ก็อาจจะแบบพอหาได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการอุดรอยร้าวรอยแตกร้าวหรือว่าถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนนะเจอปัญหาแตกลายของบ้านผนังแตกลายเหลือเกินมีรอยแตกเหมือนกับมีอะไรแบบกัดอยู่ข้างในใช่ไหมเป็นรอยแตกเลยอ่ะถ้าใครมองว่าไม่สวยก็ลองซ่อมแซมด้วยตัวเองนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะปูนโป้เนี่ยเราก็มักจะเห็นบ่อยนะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปมันก็อาจจะพอทดแทนได้ครับแต่ว่าระยะเวลาในเรื่องของการใช้งานอาจจะแบบไม่ได้ทนทานมากนักนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าแนะนำเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ช่างส่วนใหญ่เขาแนะนำมาเนี่ยแนะนำเป็นโพลียูริเทนครับโพลียูริเทนเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็มีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานด้วยนะครับลองดูว่าปัญหาร้าวเนี่ยเกิดจากจุดไหนอะไรยังไงแล้วจากนั้นเองเนี่ยเราค่อยแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับลองดูว่ามันเกิดจากรอยร้าวระหว่างโครงสร้างบ้านกับตัวหลังคาโครงสร้างหลังคาหรือไม่หรืออาจจะเป็นรอยร้าวจากพื้นหรือว่าจะเป็นระหว่างรอยเชื่อมระหว่างฝ้าเพดานกับฝาผนังหรือว่าจะเป็นรอยต่อระหว่างเสากับตัวของโครงสร้างบ้านนะครับอันนี้ต้องไปหาดูก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาถูกครับส่วนใหญ่ปัญหาที่มักจะเจอกันเยอะที่สุดเลยเป็นรอยร้าวระหว่างรอยต่อผนังนะครับที่บ้านหลายหลังเนี่ยมักจะเจอปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเราเจอปัญหาแบบชัดเจนแบบถูกต้องนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะครับบอกแล้วว่าปัญหาเรื่องรอยร้าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลแบบถูกต้องนะครับอาจจะไม่ได้ลึกถึงเรื่องของโครงสร้างแต่ถ้าเจอปัญหาที่เกิดการทรุดตัวแล้วก็ลึกถึงโครงสร้างอันนี้จำเป็นแล้วนะครับที่จะต้องได้รับการแก้ไขจากช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะมีหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นเกิดการชำรุดทรุดตัวลงไปมากกว่านั้นนะครับเราต้องแก้ไขให้ตรงจุดจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขแบบซ้ำซากนะครับแล้วก็จะได้มีบ้านที่สวยงามแล้วก็อยู่กับเรานานๆตลอดไปนะครับทิ้งท้ายของวันนี้นะครับเขาบอกว่าการซ่อมแซมรอยแตกร้าวจากการต่อเติมบ้านแบบผิดวิธีนั้นเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการที่ผู้อาศัยเนี่ยต้องหมั่นคอยสังเกตรอยร้าวที่เกิดขึ้นอยู่เสมอครับซึ่งถ้าหากเจอรอยร้าวบริเวณโครงสร้างเสาและก็คานเนี่ยหรือรอยร้าวที่มีลักษณะเฉียงทะแยงจากมุมบนลงมาข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของรอยร้าวที่ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของตัวบ้านหลักเนี่ยก็อาจจะได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันบางส่วนนะครับอันนี้ต้องลองไปดูดีๆนะครับถ้าบ้านไหนเจอรอยร้าวที่เป็นตัวโครงสร้างหนักๆเนี่ยบอกเลยว่าต
้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับซ่อมแซมยังไงก็เหมือนที่ผมบอกเลยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขามีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปกับปัญหารอยแตกร้าวนะครับวันนี้เราเอาข้อมูลดีๆกับเรื่องราวดีๆในช่วงของบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอมาฝากคุณผู้ฟังกันครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอขอบคุณกับยาหม่องตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาครับยาหม่องน้ำตราถ้วยทองยาดมตราถ้วยทองครับขอบคุณ Line Man Foodie Verse วันนี้มีโค้ดส่วนลดได้ด้วยใน Line Man Foodie Verse นี่ไปใช้กันทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่กรอกโค้ด Foodie 100ลูกค้าเก่าFoodie 50นะครับและก็ขอบคุณกับในชั่วโมงนี้ด้วยขอบคุณ Mac Cro วันนี้คลิกที่ Mac Cro คลิกก็สั่งซื้อตามยอดเขามีบริการจัดส่งด้วยขอบคุณว่านชักมลูกกาโน่ขอบคุณเขาหลักลากูน่ารีสอร์ทขอบคุณปตท.นะครับขอบคุณกับ The Guidance Edu Travel ครับอยากจะศึกษาดูงานเที่ยวต่างประเทศอย่างมั่นใจและก็มีคนแนะนำในเรื่องของการไปอย่างถูกต้องเนี่ยต้องนี่เลยนะครับ The Guidance Edu Travel นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ติดต่อสอบถามได้ที่คุณนัทนะครับและก็ขอบคุณกับTTB Drive 30นาทีรู้เลยรู้ผลอนุมัติไวกับรถแลกเงินจาก TTB Drive ขอบคุณ New Trick น้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้ด้วยครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลาเวลาของบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอหมดเวลาแล้วนะครับสนใจสื่อโฆษณาในรายการบ้านนี่หาดใหญ่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับสินค้าวัสดุก่อสร้างหรือต่างๆสนใจในรายการนะครับราคามิตรภาพเป็นกันเองนะครับสื่อโฆษณาหลากหลายครบทุกรูปแบบที่สมาร์ทเรดิโอครับบนแพลตฟอร์มออนแอร์104ตชดหาดใหญ่นะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.smartradio.ts.com นะครับในรูปแบบแบนเนอร์นะครับในส่วนของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ก็ฝากติดตามด้วย Smart 104กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 8:00 น.ถึงเที่ยงวันที่ Smart Radio 104สงขลากับผม DJ 1นะครับช่วงบ่ายเจอ DJ R ครับแต่ว่าช่วงเที่ยงวันนี้ติดตามรายการตชด.บอกข่าวเราแจ้งกับพี่แดนก่อนนะครับส่วนวันนี้เวลาในรายการหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามรายการบ้านดีหาดใหญ่บาย Smart Radio ครับสนใจสื่อโฆษณาในรายการโทรเลย0916426535วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลา